สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ channel Black Sheep HC ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมครับผมตอนนี้อยู่ในเกมเวน่าวีของกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าไฮยาเตะครับผมนินจาจอมคาถาอะไรนี้ครับผมนะก็วันนี้ผมจะรีวิวแล้วแหละเจ้าฮีโร่ตัวนี้ก็วันนี้จะมารอเซตเทมครับผมเป็นเซตเทมที่เน้นโอ้โหโดนเฟิร์สแฟร์ไปแล้ววะพิมพ์ผมก็จะเป็นไอเทมที่เน้นไปทางนี่เนาะเซตนี่เลยครับผมจะเป็นคริหนักไปทางคริเนาะโอเคแล้วเซตนี้จะโอเคไหมก็ต้นเกมนี้ตัวนี้จะแบบนิดนึงอ่ะจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะต้องเน้นไอเทมนิดนึงตัวนี้เนาะเป็นแค่ที่ต้องเน้นไอเทมเป็นตัวเลดเกมนั่นเองแล้วใจเย็นเพื่อนแล้วก็จะเน้นความเร็วผมคือยิ่งความเร็วโจมตีเยอะสกิลยิ่งใช้ได้งานได้ดีครับผมยิ่งแรงประสิทธิภาพยิ่งเยี่ยมครับผมแต่ว่าตัวมันจะบางนิดนึงเรียกว่าบางนิดนึงโคตรบางแต่ว่าหนาก็คิวเรเนียหน่อยนึงเฮ้ยลืมดูเสียฟิกเกอร์ไปโอเคได้อยู่คิดลืมดูเบลดัมครับผมทำฟิล์มฟังผมนี่เริ่มยับแล้วล่ะยับเป็นกระดาษจะตูดแล้วเนี่ยว่าไงบาดัมว่าไงบาดัมว่าไงบาดัมเพื่อนมาช่วยนี่อ้าวได้เฉยบาดัมเสร็จแล้วเว้ยแล้วผมชอบไอ้สกิลของเจ้าตัวนี้อย่างนึงคือมันสามารถชิ่งได้เลยก็คือถ้าเกิดฮีโร่อยู่ข้างหลังคีฟใช่ไหมเรายิงคีฟอยู่สามารถชิ่งไปหาฮีโร่ได้ถึงพลังโจมตีมันจะน้อยลงถ้าเกิดมันโดนตัวที่1ปุ๊บพอตัวที่2ตัวที่3อย่างเงี้ยมันจะน้อยลงเว้ยแต่มันก็ถือว่าโอเคนะคือมันยังโดนอะนี่ไงเห็นมั้ยแรงอยู่พอเลยแรงอยู่แรงอ่ะจ้าแรงอ่ะจ้าขอบอกก่อนแรงอ่ะจ้ามึงอ่ะโคตรแรงเลยย้อนเอาเว้ย2รุม1เอาดีครับ3รุม1เอาดีครับเอาดีครับจัดไปเรื่องรุมนี้ขอให้บอกเขาบอกว่าเกิดใช้สกิล2ก่อนแล้วเข้าโจมตีมันจะแรงนะไม่รู้เหมือนกันใช่บอกแต่รู้แค่ว่าไอความเร็วอะขึ้นแน่นอนจริงๆเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ด้วยครับผมว่าไงอลิเตอร์ไม่โดนไม่เป็นไรระวังก่อนโอเคได้ถอยพยายามอัพหนึ่งนำแล้วผมในสกิลเราต้องใช้บ่อยที่สุดถ้าไม่จำเป็นก็อยากจะใช้สกิลที่2เพราะมันโคตรแดกรอดพลังงานเลยด้านล่างนั้นถึงได้แป๊บหนึ่งแล้วไปดูเชื่อเพื่อนเล่นบนเอ้าวูยิงคลิปทำไมไม่ยอมมันอยู่กลางแล้วสนใจได้ด้านล่างปลอดภัยอยู่ยิงให้มันชิ่งเสียดายไอ้สกิลหนึ่งเรามันคูลดาวน์อยู่งั้นได้บอลดัมไปแล้วเห็นไหมสกิลสองใช้ทีแม่งหายไปครึ่งหลอดพลังงานหาไว้ทีผมแล้วมาแล้วเว้ยเอาชื่อยิงไม่โดนใครเลยเออแล้วความนี้แหละเอ้ารีบไง
หิวป้อมไงพี่ผ่าละมาด้อมมามาด้อมมาหืมเกือบโดนล็อกโอเคกลับบ้านก่อนเอาล็อกก่อนดีกว่าเอาไว้ทีมออกมาเว้ยไอเทมยังไม่ครบเลยเฮ้ยน่าได้อยู่ขอกินสักตัวได้ไหมเพื่อนหนึ่งกลางน่าจะเอาอยู่นะโอเคมาแล้วเพื่อนเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเรียบร้อยเลยเย็ดไปเลยเมื่อตะกี้พลาดอย่างแรงเกเพื่อนไปเชื่อแล้วเพื่อนมาว่ะพี่มงครึ่งต่อครึ่งโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเอ็มบีตัวเดียวน่าจะเอาอยู่แล้วสิวก็สิวเจ๋งสิวสกินใหม่ก็สวยนะใช้ลูกแก้วแรกอะสกินเหมือนพวกมูลานเหมือนพวกอะไรวะไอทูเรนอะสกินกาแล็กซี่นะเหมือนกันสวยเอาป้อมไว้เอาป้อมจังหวะนี้เอาป้อมถอย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 ดักไว้เพื่อนดักไว้เพื่อนเนาะคนไม่ติดเอามังกรน้อยก่อนดีกว่าโอเคได้วิ่งเร็วเลยครับผมโอเคจอกกอกนะครับทีต่อไปจะเป็นกงเล็บครับผมกงเล็บตีไวเนาะเป็นคริจะบอกว่าคือไอเทมมันอาจจะดีครับผมแต่ว่าฟิล์มของผมมันไม่ค่อยดีเลยคือตัวนี้ยังเล่นได้ไม่นานเลยที่สำคัญนะเอามันมันหายตัวหายตัวเนี่ยผมสกินลิงเอ้ยผมเบื่อสกินลิงสกินนี้มากเลยมันจะเหมือนเจ้าลิงตัวต้นแบบอะที่ยังไม่ได้โดนปรับเมื่อนานมาแล้วอะช่วงเกมแรกๆอะนะที่มันจะทิ้งแรกไอ้ร่างแยกไว้อะเอ้ายิงเลยกูเนี่ยเชื่อมาแต่พูดโอ้โหเขาได้กันแบบนี่เลยเกือบไปแล้วเลตเต้ผมมาเกือบไปแล้วใช่เลตเต้เกือบนะผมมาเกือบฟ้ามือฟ้าพี่ผ่านแล้วเอมิลี่มาจะรอแล้วล่ะหนีพี่มังกรไหมมังกรไหมเนี่ยไอพลังสีขาวคือจอกกระดูดาเมจโอ้โหออกก่อนนะก่อนได้เหลือน้อยว่ะไม่ไหวโอเคได้แล้วเฮ้ยได้แล้วเว้ยจ่าดีบอลดั้มบอลดั้มว่าไง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 เฮ้ยขอโทษนะเพื่อนไปก่อนละตัวผมบางเอ้าได้เฉยเลยเอาคิดสักตัวนะเพื่อนถอยก่อนถอยเลื่อนได้พอโอเคไปมาแล้วกล่องเล็บแล้วมาดูความเร็วกันดีกว่าอันนี้ของเล็บเท่าไหร่วะ144คือมันตันที่150ครับผมเฮ้ยลิงไปไหนวะเนี่ยลิงไม่หายตัวอีกแล้วก่อนนะมาก่อนไ
เอ้าลิงชิบหายหายไปแล้ววะระวังลิงระวังลิงระวังลิงอ้าวเรียบร้อยโดนรัดเก็บก็ขอไปคลิปนี้แล้วถ้าเกิดจะมีเสียงพัดลมด้วยตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างๆพัดลมครับผมมันร้อนเพราะว่าในห้องแอร์ตอนนี้แม่นอนไปแล้วขอนะจ๊ะยอนขอนะจ๊ะยอนโอ้โหเกือบยอนมันโมโหเราตอนนี้ผมปิดที่แชทอยู่ก็จะไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันที่เก็ตเปิดเดี๋ยวเผื่อเขาได้กันจบเลยไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีปิดไว้ครับผมคราวนี้ต้องป้อมแต่วันนี้ต้องป้อมโดนล็อกชิบหายชิบหายโอ้โหเรียบร้อยเลยพยายามเอามังกรเล็กไว้เยอะมันวิ่งเร็วแล้วก็เพิ่มเลือดเพิ่มอัตรากับพื้นฟูโอเคได้เคลียร์เซนติมาแล้วเลยคิดอีกหนึ่งชิ้นครับผมมาดูกันว่าจะได้ไหมบาบแดงที่เราไม่ได้วะเซ็งเลยโอ้โหเยอะเยอะเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนไปเฮ้ยมาดอมมาดอมมาดอมโอเคมีแรงประโยชน์แล้วมีประโยชน์แล้วมาเพื่อนมาไอ้ลิงแหละลิงลิงนั่นแหละโอเคจะไปมาแล้วผมมาแล้วผมเฮ้ยเพื่อนเราเล่นทำงานแล้วผมเฮ้ยเกียร์กลางต่อเลยมาเฮ้ยเกือบเกือบอะเลเตอร์มันแรงเราหาดูเรื่องอะไรแถวนี้ก็ได้นะเรื่องตะคีบเอาไม่ขึ้นว่ะต้องมาหาตะคีบใหญ่แล้วแหละคีบตัวน้อยไม่ได้แล้วรวมโจมตีเร็ว 26% นะก็ชิ้นแรกก็จะเป็นไออะไรวะเอาเวกของผมหมด10ก้อนไปแล้วผมสีแดงตรงกลางสีม่วงจะเป็นสปิริตครับผม10ก้อนเช่นกันส่วนอันสุดท้ายดราก้อนครอสครับผมสีเขียวจัดไป10ก้อนแล้วผมเซตนี้โอเคแล้วก็เซตไอเทมเซตนี้เนาะใครจะลองใช้ดูก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้นเกมนี้จะแบบนิดนึงอ่ะเพราะเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ต้องอยู่เลทเกมครับเป็นแครี่ที่เลทเกมนะไม่ใช่แครี่ต้นเกมพลังโจมตีเท่าไหร่631พลังจะน้อยหนึ่งน้อยนิดหน่อยแต่ว่าใช้ความเร็วเพราะตัวนี้ต้องเป็นความเร็วครับผมแล้วก็สกิลของเราจะใช้งานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยิ่งปาเร็วยิ่งแรงประมาณนั้นเอ้ายิงผิดทางด้วยยิงผ่านแล้วเพื่อนเราไปแล้วโอเคเหมือนตะกี้มันจะโดนย้อนยิงรู้สึกเล่นดูมาแล้วเพื่อนมาปล่อยมังกรกันดีกว่าไปเลยเพื่อนมังกรไปละมาเฮ้ยโหเห็นโอเคตอนนี้เราได้ชิ้นสุดท้ายแล้วผมฟิลิสติงหรืออัตราคริติคอลแล้วเท่าไหร่เนี่ยอัตราคริติคอล 85% ครับผมแรงแรงแรงพยายามอย่าเข้าสุดพยายามอย่าเข้าสุดอะเลเตอร์อยู่อะเลเตอร์แม่งล็อกผีจบเลยชีวิตถ้าจบได้พยายามจบนะเกมเนี้ยไอเทมครบแล้วกำลังไปเพื่อนเอลิเตอร์
เพียงได้ไปครับผมย้อนแล้วไงจะย้อนแล้วไงเฮ้ยเกือบไปโดนเกือบโดนล็อกโอ้โหแรงแรงตัวแรงแรงมาขอเปลี่ยนเทมนิดหนึ่งนะเมื่อเราครบแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนชิ้นนี้แล้วกันเอาเป็นมูรามาตะโอเคจับเกาะละลายแทงค์ใช้ยางตัวนี้คือเจ้าตัวละลายแทงค์ครับอันนี้พลังโจมตีเท่าไหร่706โอเคคือมันตันที่150ก็คือสูตรของมาแล้วของความเร็วโจมตีมากกว่านั้นก็ไม่มีประโยชน์ละไม่ยิงกันหน้าแม่งไม่โดนเกือบไปยอมเลยไปนิดหนึ่งแทงล่องไงแทงล่องไงเนี่ยเลือดลดแบบปุ๊บๆๆๆเลยนะใช่เอาลิงก์ก่อนเอาลิงก์ก่อนไงนะวะเว้ยขอโทษทีเพื่อนเพื่อนไปหน่อยมาช่วยยิงเฉยเอ้าลิงก์เอาวะกินกับเพื่อนกันตรงนี้ก็จะเหมือนๆนิดนึงดึกอะตอนดึกก็เป็นอย่างเงี้ยสมองไปหมดละเฮ้ยโอเคได้แล้วผมเอ็นดี้แล้วไง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 ไงล่ะมาติ้งเมย์ด้วยผมวันนี้จบครับผมจบเลยเรียบร้อยโอเคบึ้มเป็นโคคันกินน่าจะเป็นแหละที่ได้มือผิดไหมงานจะประมาณนี้เซตเทมก็ประมาณนี้นะก็มาเปลี่ยนได้ก็แค่มาลองเซตให้ไม่ดูกันเฉยๆก็ใครจะเราไปลองดูก็ลองดูได้นะครับผมแต่ว่าต้องฝึกเล่นหน่อยตัวนี้ก็มันก็ไม่ถึงกับสุดอะคือถ้าจะเล่นตัวนี้เล่นย้อนดีกว่าแล้วแต่ว่ามันเอาไว้ป่วนได้มันหนีได้มันดีกว่าย้อนตรงนี้คือมันหนีได้แต่ย้อนดาเมจจะหนักกว่าตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่าตัวนี้คือต้องรอไอเทมนิดนึงคือเล่นต้องอดทนอะคุณไปฟาร์มได้ไหมถ้าเกิดใครจะไปฟาร์มได้ครับผมแต่ว่าต้องรอให้ได้ธนูฟาร์มก่อนถึงจะฟาร์มดีขึ้นแล้วตอนแรกๆที่ฟาร์มเนี่ยไม่ได้เรื่องโอเคประมาณนี้เนาะก็ตอนนี้ครับผม RV มีกิจกรรมใหม่มากิจกรรมนี้พบกับสกินใหม่ของ Destopia อ่านแค่นี้พอเนาะที่ได้อ่านไม่ออกแล้วเป็นสกินของ MAD ครับผมก็จะทำกิจกรรมตามเขาที่เขาบอกเนี่ยก็จะมาเป็นแรกเป็นส่วนลดคูปองครับผมประมาณนี้อันนี้จะเป็น150คูปองอันนี้200คูปองครับผมยังไม่เล่นอันนี้จะเป็น300คูปองครับผมก็เอาไปเป็นส่วนในการซื้อได้สกินนี้จะเปิดขายในวันที่22มีนานี้ครับผมโอเคไปรอพบกับสกินนี้ได้สวยผมว่าสวยมากโอเคก็จะประมาณนี้นะอันนี้มาหลอดท้ายก็เวลา33แล้วนี่ขอรับพาร์ทเวลา33รับไปภารกิจในเนี่ยสังหารที่เลชเชอร์โดยไฟเตอร์เขาเล่นหมดได้ก็ได้3ครั้งเดี๋ยวจะประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็วันนี้ผมกับการเล่นฮีโร่ใหม่ตัวไฮเตะกับเซเดเทียมคริที่แบบมาดูว่าคีเนี่ยมันแรงไหม3มันคือออกคีออกไอเทมที่เป็นคีหมดเลย3มันก็จะประมาณนี้ที่ดูกันไปเนาะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็ติดตามตอนต่อไปโอเควันนี้ไปก่อนครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเจ้า